ในเมื่อมันมีถังเช่าที่อยู่ในนี้โอ้โหเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เท่ากับว่าเซเว่นซีเนี่ยก็มีสารสกัดจากที่ดีๆทั้งนั้นเลยใช่ไหมคะครับแล้วก็อีกตัวนึงครับที่สำคัญมากครับอาหารเสริมชนิดไหนครับที่มีใส่ตัวนี้นะครับบอกเลยว่าราคาแพงนะครับแต่มันคืออะไรคะมันคือครับแอลอาร์จินีนครับผมแอลอาร์จินีนเนี่ยคือสำคัญมากเลยครับเพราะว่าเป็นสารตัวนึงครับที่กระตุ้นให้ร่างกายสร้างสารตัวอื่นขึ้นมาต่อนะครับเป็นสารตั้งต้นครับคือเมื่อเขาเข้าไปในที่ร่างกายเลยนะครับผ่านทางดูดซึมและถูกสั่งการที่สมองนะครับสมองเนี่ยจะสั่งการให้หลั่งสารตัวนี้ชื่อว่าฮิวแมนโกรทฮอร์โมนนะครับหรือเรารู้จักกันง่ายคือโกรทฮอร์โมนนะครับบางงานวิจัยเนี่ยเขาบอกว่าโกรทฮอร์โมนเนี่ยจะหลั่งประมาณ2ทุ่มถึง4ทุ่มหรือ4ทุ่มถึงตีหนึ่งประมาณนี้คือว่าเป็นช่วงเวลาในการหลั่งด้วยครับซึ่งสารตัวนี้ครับมีความสำคัญมากครับคือเขาจะทำใหเราเนี่ยมีความเป็นหนุ่มเป็นสาวสังเกตไหมว่าทำไมเราวิ่งเล่นกับพวกเด็กๆนะครับลูกหลานเนี่ยทำไมเราถึงรู้สึกว่าเราเป็นเด็กเราเหนื่อยแต่เด็กๆจะไม่เหนื่อยใช่เด็กเพราะว่าเขามีสารตรงนี้เยอะใช่ครับเพราะว่าที่เราบอกว่าเด็กควรนอนประมาณ2ทุ่มนะครับ4แล้วก็4ทุ่มก็ควรจะหลับสนิทแล้วอะไรแบบนี้ก็เป็นแบบเดียวกันนะครับคือทำให้หลั่งสารตัวนี้ทำให้มีการเจริญเติบโตที่สมบูรณ์นะครับเด็กคนไหนที่มีรูปร่างที่แคร์แกนนะครับก็จะมีส่วนของตัวนี้ได้ด้วยแล้วผู้ใหญ่อย่างเราควรนอนกี่ทุ่มผู้ใหญ่ของเราเนี่ยก็คือว่าก็อาจบางคนอาจต้องทำงาน2ทุ่ม4ทุ่มบางคนอาจจะยังไม่มีเวลานอนหรือไม่ได้นอนเลยนะครับก็แนะนำว่าทาน 7 Seed ได้ครับตัวนี้ก็ช่วยไปกระตุ้นการทำงานให้ดีขึ้นแล้วก็ทำให้หน้าอ่อนกว่าวัยด้วยครับให้เรารู้สึกกระปรี้กระเปร่าด้วยใช่นะครับผมแล้วทีนี้เนี่ยตัวแอลจินีนยังไม่พอครับความสัมพันธ์ของเขาเนี่ยยังช่วยในการหลั่งสารจนชื่อว่าไนติกออกไซด์นะครับไนติกออกไซด์เนี่ยพูดเลยว่าสำคัญมากกับหลอดเลือดที่ผมพูดเมื่อเทปที่แล้วนะครับคือเขามีหน้าที่ในการทำความสะอาดหลอดเลือดนะครับให้สะอาดอยู่เสมอแล้วก็เลือดไหลเวียนได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ยังไม่พอครับสำหรับแอลอาร์จินีนนะครับเขายังทำให้นะครับเรียกว่ากล้ามเนื้อบริเวณหลอดเลือดนะครับขยายตัวและรับออกซิเจนได้มากขึ้นเป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะครับที่ทำให้นะครับทานเซเว่นซีดแล้วอวัยวะเพศเนี่ยขยายขึ้นเพราะว่าหลอดเลือดขยายตัวใช่ครับเพราะว่าส่วนตรงนั้นของผู้ชายคือสร้างมาจากเส้นเลือดและเส้นเอ็นใช่ไหมครับค่ะเพราะฉะนั้นก็ไขข้อข้องใจแล้วว่าทำไมทานเซเว่นซีดแล้วอวัยวะเพศของคุณผู้ชายถึงจะมีขนาดไซส์เพิ่มขึ้นใช่ครับแล้วก็ยังไม่พอครับยังเพิ่มภูมิคุ้มกันครับแล้วก็ลดอาการเบาหวานแล้วก็ทดแทนการฉีดอินซูลินได้ด้วยโอ้โหสำหรับแอลจีนีครับค่ะกล่องดำๆเล็กๆแต่ประโยชน์เกินแบบคับกล่องเลยอะทะลุออกมาล้นออกมาเลยค่ะใช่ครับแล้วก็อีกอันนึงครับพูดเลยว่าพูดถึงเนี่ยก็หิวเลยนะครับคือผักโขมทำไมคะอาจารย์ผักโขมเนี่ยครับคือพูดเลยว่านะครับเป็นผักที่เหมาะกับผู้ชายมากที่สุดแล้วนะครับเพราะว่าผู้ชายเนี่ยครับแร่ธาตุหลักสำคัญสำหรับผู้ชายคือแร่ธาตุเหล็กครับซึ่งผักโขมนะครับมีงานวิจัยว่านะครับพบแร่ธาตุเหล็กเนี่ยเกือบครบทุกชนิดเลยบนโลกนี้คืออยู่แบบธาตุเหล็กอะไรก็ช่างชนิดไหนก็ช่างอยู่ในผักโขมแคลเซียมแมกนีเซียมแมงกานีสอยู่ในผักโขมหมดเลย oh. นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยแต่ถามก่อนว่าผักโขมเนี่ยก็มีหลากหลายพันธุ์สำหรับวิธีการทานก็หลากหลายแบบถ้าเกิดเป็นผักโขมอบชีสเนี่ยก็ไม่เหมาะนะครับอร่อยอย่างเดียว แล้วก็จะมีเพิ่มคอเลสเตอรอลในเส้นเลือดด้วย นะครับส่วนผักโขมที่เอามาใส่เนี่ยคือเราสกัดออกมานะครับ และที่สำคัญถ้าเกิดท่านชายท่านไหนครับที่ทานผักโขมเป็นประจำอยู่แล้วก็จะช่วยตรงนี้ด้วยแต่ที่สำคัญผักโขมเนี่ยควรผ่านกระบวนการความร้อนก่อนนะอยากกินที่มันแบบอยากกินดิบดิบจะเป็นพิษกับคนใช่ครับก็อาจจะให้บอกว่าระคายเคืองกระเพาะอาหารหรืออาจจะเป็นพิษเป็นอะไรขึ้นมาได้เป็นโรคกระเพาะตามมาด้วยใช่ครับผมนี่ก็ต้องระวังตรงนี้ด้วยนะครับก็ผักโขมเนี่ยแล้วยังมีงานวิจัยอีกมากมายนะครับลองไปเซิร์ชรีเสิร์ชใน Google ดูได้นะครับเพราะว่าของเขาเนี่ยแค่ผักโขมชนิดเดียวเนี่ยดูแลเกี่ยวกับระบบการอักเสบของกล้ามเนื้อได้ด้วยเจ๋งมากครับตัวนี้สุดค่ะทั้งนั้นอาจารย์ค่ะเซเว่นซีนะคะหลักๆเลยค่ะเหมาะกับผู้ชายแบบไหนมากที่สุดคะอาจารย์นะครับเหมาะกับใครบ้างนะครับก็คือหนึ่งครับผู้ที่มีภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศค่ะนะครับแรกนะครับแล้วก็ผู้ที่มีปัญหาทางด้านต่อมลูกหมากหรือมะเร็งต่อมลูกหมากร่วมด้วยนะครับแล้วก็ผู้ที่ต้องการเพิ่มขนาดค่ะนะครับแล้วก็ผู้ที่ต้องการมีบุตรนะครับแล้วก็ผู้ที่ภาวะฮอร์โมนต่ำฮอร์โมนต่ำก็คือเหมือนกับว่าลักษณะวัยทองหรือผู้ที่มีปัญหาทางด้านเส้นผมร่วงก็อาจจะเกี่ยวกับฮอร์โมนด้วยนะครับแล้วก็ผู้ที่มีอาการปวดเมื่อยตามตัวตามกล้ามเนื้อใช่นะครับอย่างเช่นคนที่ทำงานหนักๆอะไรแบบนี้นักกีฬาเป็นต้นใช่ไหมคะ
นะครับผมแล้วก็เหมาะกับนักกีฬาด้วยแล้วก็ผู้ที่ดูแลสุขภาพแล้วก็ผู้ที่ต้องการสร้างกล้ามเนื้ออย่างเร่งด่วนแทนสารชื่อว่าสเตียรอยด์เพราะว่าเดี๋ยวนี้นะคนหนุ่มๆคุณผู้ชายพี่เมย์ค่ะสังเกตแบบกล้ามเล็กนี่เอามากเลยต้องกล้ามปูประมาณนะคะก็คือเหมาะกับคนกลุ่มนี้ใช่ไหมคะใช่ครับก็สามารถที่คุณจะทานเซเว่นซีได้อาจารย์ทานยังไงคะวิธีการทานนะครับถ้าเกิดทานเพื่อบำรุงสุขภาพผมก็วันละ1แคปซูลนะครับก่อนนอนนะครับถ้าเกิดผู้ที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพเพิ่มเติมเช่นเบาหวานความดันหัวใจพวกนี้ก็วันละ 1-2 อยู่ที่ว่าท่านเป็นมากเป็นน้อยแต่มีข้อห้ามนิดนึงสำหรับเซเว่นซีนะครับอะไรคะห้ามทานควบคู่กับยาลดความดันนะครับยาความดันต่างๆที่คุณหมอจ่ายให้นะครับทานได้แต่ว่าต้องทานก่อนหรือหลังยาลดความดันเนี่ย2ชั่วโมงแต่ว่าคนเป็นความดันทานได้ทานได้แต่ว่าอย่าทานคู่กันใช่ครับถ้าทานคู่กันปั๊บเนี่ยคือสรรพคุณของเซเว่นซีเนี่ยคือหมดเลยหมดกันเลยอย่างนี้ป่ะมีอยู่คือเขามาจะไปกระตุ้นให้หลอดเลือดเนี่ยขยายตัวมากเกินไปมันจะไม่เหมาะแล้วทำให้เกิดอาการหน้ามืดและวิงเวียนได้อันนี้ก็เป็นวิธีการทานควรระวังใช่นะคะก็ถือว่าคุณผู้ชมค่ะถ้าสนใจนะคะอยากจะสั่งเซเว่นซีนะคะไปลองทานนะคะหรือว่าทำเป็นอาชีพเสริมนะคะเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอคุณผู้ชมสามารถโทรมาสั่งซื้อได้นะคะและที่สำคัญวันนี้นะคะอาจารย์ก็มาให้ข้อมูลทุกอย่างเต็มนะค่อนข้างครบนะวันนี้นะประหนึ่งว่าเราเป็นผู้ชายที่จะต้องดูแลตัวเองเลยค่ะอาจารย์หลายคนสงสัยค่ะว่าทำไมจะต้องทานเซเว่นซีแล้วเซเว่นซีบอกกับใครวันนี้ก็ได้ให้ข้อมูลกันแบบเต็มครบทุกอย่างแล้วก็สำหรับคุณผู้ชมนั่นแหละค่ะว่าเราจะเลือกทานกี่กล่องหรืออะไรยังไงนะคะแต่ว่ากล่องแรกกล่องเดียวเห็นผลเลยนะอาจารย์ใช่ผมเห็นผลเลยครับกล่องนึง10เม็ดแต่อาจารย์ยืนยันแล้วว่า7เม็ดเท่านั้นเห็นผลชัดเจนเลยอันนี้ก็คือว่าคุณผู้ชมอาจจะมีอาการอื่นๆนะคะร่วมด้วยหรือว่าอาจจะอยากถามอะไรเพิ่มเติมนะคะเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอคุณผู้ชมก็สามารถโทรมาซักถามข้อสงสัยต่างๆได้นะคะวันนี้อาจารย์ก็แหมมาให้ข้อมูลกับเรานะคะวันนี้เต็มอิ่มมากเต็มอิ่มนี่นะคะก็คือว่าสามารถถือว่าอยู่กับบ้านงงๆคือฉลาดได้เลยตอนนี้จริงๆนะคือแบบเป็นผู้หญิงเอออยากรู้เรื่องผู้ชายมันต้องทำความเข้าใจนะเพราะว่าแต่ละส่วนแต่ละส่วนผสมควบคู่กับแต่ละสารสกัดมันมีหน้าที่ต่างกันแต่ว่าใน7 Seed เขานำสารสกัดต่างๆมารวมกันและแต่ละสารสกัดสำคัญและมีประโยชน์ต่อคุณผู้ชายทั้งนั้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะแก้ไขตรงจุดที่เป็นปัญหาของคุณผู้ชายจริงๆใช่นะคะและที่สำคัญนะคะคนที่ผ่านทาน7 Seed เนี่ยนะคะก็มีผลการันตีว่าแค่1กล่องเนี่ยก็รู้เรื่องแล้วรู้เรื่องและเห็นผลแบบใช่มากมายเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะคุณผู้ชมขาสนใจนะคะเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอโทรมาสั่งซื้อได้หรือว่าต้องการทำเป็นอาชีพเสริมนะคะคุณผู้ชมก็สามารถนะคะมาซักถามข้อสงสัยจากทีมงานที่น่ารักได้ค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะอาจารย์มากค่ะคุณอาจารย์ขอบคุณค่ะเอาละค่ะพบกับเราได้ใหม่ในวันถัดไปนะจ๊ะวันนี้เมจินะคะแล้วก็เบลแล้วก็อาจารย์นะคะทั้ง3คนเลยต้องลาไปก่อนนะคะกับรายการช้อปปิ้งบันเทิงค่ะสวัสดีค่ะ